สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูของว่างง่ายๆกันค่ะเป็นของว่างที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยเอาใจคนรักชีสนะคะใครเป็นชีสเลิฟเวอร์ห้ามพลาดเมนูนี้เลยนะวันนี้เราจะทำเป็นชีสติ๊กค่ะหรือว่าเป็นชีสทอดนะคะทำง่ายแล้วก็เด็กๆชอบมากๆนะแต่ว่าเมนูนี้อ้วนใครที่กำลังคุมอาหารหรือว่าลดน้ำหนักก็แนะนำให้รับประทานแต่พอดีกินพอหายอยากเนาะอย่าแบบกินเยอะเกินไปไม่งั้นมันจะคุมน้ำหนักได้ยากนะคะเพราะว่ามันอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างสำหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยชีสค่ะเป็นมอสซาเรลล่าชีสแบบแท่งแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยมันสะดวกมากๆเลยนะจริงๆใครไม่ใช้แบบนี้จะใช้เป็นชีสที่เป็นมอสซาเรลล่าชีสแบบบล็อกอะค่ะแบบเป็นก้อนแล้วเอามาหั่นให้เป็นแท่งเป็นแท่งก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้สะดวกกว่านะแล้วก็มีเกล็ดขนมปังแป้งทอดกรอบค่ะแล้วก็มีไข่ไก่ไม่กำหนดอัตราส่วนขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆทำมากทำน้อยแค่ไหนนะคะวัตถุดิบก็มีประมาณนี้แหละเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำตัวชีสทอดกันเลยนะคะด้วยการนี่เตรียมไข่ไก่นะคะเรามาตีให้เขามีลักษณะเหมือนไข่เจียวไม่ต้องขึ้นฟูหรอกนะตีให้ไข่แดงกับไข่ขาวเนี่ยเขาเข้ากันแบบนี้นะคะแล้วก็จะเทแป้งทอดกรอบกับเกล็ดขนมปังลงไปเราใช้จานเดียวนะคะแบ่งเป็น2ฝั่งและวิธีการก็ง่ายๆเลยเอาชีสเนี่ยนะคะเราแกะพลาสติกออกเรียบร้อยแล้วนะมาชุบลงไปในไข่ไก่ค่ะให้ทั่วทั้งชิ้นนะคะจากนั้นเราก็เอามาคลุกกับแป้งทอดกรอบนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปชุบไข่อีกครั้งค่ะแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งทอดกรอบอีกครั้งค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาไปชุบไข่อีกครั้งหนึ่งทำอย่างนี้นะคะชุบไข่ชุบแป้งชุบไข่ชุบแป้งชุบไข่ชุบแป้งคือเท่ากับว่าเราชุบไข่กับชุบแป้งเนี่ยทั้งหมด3รอบนะคะพอเราชุบไข่ชุบแป้งจนครบ3รอบแล้วนะคะรอบที่4เราก็จะเอาไปชุบกับไข่ก่อนนะพอชุบไข่เสร็จแล้วนะคะคราวนี้เราจะไม่คลุกแป้งละแต่ว่าเราจะเอามาคลุกกับเกล็ดขนมปังแทนนะคะแบบนี้เนี่ยค่ะสุดท้ายเราก็จะได้หน้าตาของชีสติ๊กแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาเขาไปพักไว้ในจานก่อนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะจากตัวชีสที่เป็นแท่งบางๆเมื่อกี้เนี่ยพอมาคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดขนมปังก็จะได้แท่งที่มันใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะคะก็ดูน่ากินดีเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตั้งกระทะค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะพอน้ำมันร้อนนะคะเพื่อนๆเราก็ใส่ตัวชีสสติ๊กของเราลงไปได้เลยค่ะทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆนะคะกรอบนอกยืดในเลยข้างในนี่ก็คือแบบละลายยืดเลยนะคะถ้าเรากินตอนร้อนๆนะมันก็จะฟินมากๆก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองกันค่ะใครเป็นสายชีสชีสเลิฟเวอร์ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเด็กๆก็ชอบเมนูนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้เหมือนที่เราชอบนะคะก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอน 1:00 นตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกๆคำติแล้วก็คำแนะนำของเพื่อนๆมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ